โหลเธอตอนนี้แล้วนะคะจะทำเป็นซอสซีฟู้ดแบบบ้านเราแต่รู้ไหมลืมอะไรลืมเอาน้ำปลามามีแต่ซีอิ๊วขาวไปใช้ซีอิ๊วขาวอะเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูว่าไปซื้อกระเทียมมาผิดแต่มันก็น่าสนใจเนี่ยกระเทียมบ้านเขาเป็นเหมือนกระเทียมโทนบ้านเราค่ะแต่หัวใหญ่มากแล้วก็กล้วยก็ได้พริกเอาพริกมาแล้วมะนาวเราใช้เป็นเลมอนแทนเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ารสชาติออกมามันจะเป็นยังไงบ้างใส่ซีอิ๊วขาวกล้วยไม้ไหนๆเราก็ไม่มีครกใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะใช้วิธีสับให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้บางคนอาจจะใช้ทำกันในถุงเนาะแต่ว่าเราไม่อยากให้เกิดเสียงดังด้วยความอยากกินอาหารไทยมันเข้ามาทันทีเลยเวลาเห็นกระเทียมเห็นพริกเห็นอะไรพวกนี้I just prepare something for my dinner. Mm-hmm.
เลมอนเนาะอันนี้ของเก่าอันนี้ลูกสดเอาของเก่าใช้ให้หมดก่อนแล้วกันจริงๆเลมอนต้องแบบครึ่งใช่ไหมแต่เราไม่ครึ่งเราใช้วิธีนี้แหละปกติเลมอนเขาจะไม่เปรี้ยวมากเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมไว้เลยจ้ะWhere is my เกลือใส่เกลือเสร็จก็น้ำตาลต่อนะจ๊ะน้อยหนึ่งพอหลังจากนั้นก็บีบเลยจ้าปกตินะถ้าอยู่เมืองไทยเนี่ยก็จะต้องใส่น้ำปลาลงไปด้วยเพื่อให้มันมีกลิ่นแบบคาวๆนิดนึงแต่คราวนี้ไม่แน่ใจแล้วแหละเพราะว่าเรามีซีอิ๊วขาวสมควรจะใส่ดีไหมแต่เดี๋ยวลองชิมอันนี้ดูก่อนโอเคเธออ่ะขึ้นมานิดนึงตอนนี้นะคะก็ได้แล้วแต่ว่าเมื่อกี้ลองชิมดูนะมันขาดความกลมกล่อมไปนิดนึงยังไงเราก็คงต้องพึ่งซีอิ๊วขาวแล้วแหละสำหรับกล้วยอ่ะกล้วยไม่ค่อยเป็นหาหรอกว่าจะเป็นซีอิ๊วขาวหรือเป็นน้ำปลาเพราะปกติอยู่บ้านที่กรุงเทพกล้วยก็ใช้ซีอิ๊วขาวในการทำอาหารมากกว่าแต่เราก็รู้นะคะว่าการทำซอสซีฟู้ดเนี่ยน้ำปลามันจะแบบหอมกว่าแต่มันก็ให้ได้นะเว้ยเดี๋ยวดูสิไม่น่าเกลียดเลยเธออร่อยดีแต่สีมันอาจจะเข้มกว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดที่มันสมควรจะเป็นสีเขียวใช่ปะแต่บอกได้เลยนะนี่ถ้ากินกับแซลมอนนี่คือแบบจบเลยสบายมากเดี๋ยวลองมาหั่นแซลมอนแล้วกินดูเนาะโอเคต้องบอกว่าความอยากอยู่ที่ไหนนะคะความได้กินก็อยู่ที่นั่นเอามาแล้วเดี๋ยวลองดูกันนี่อาจจะบอกว่าพริกเนี้ยเผ็ดมากปล่อยน้องเขาไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะโอเคถึงเวลาโชว์ผลงานนะคะมีความสุขมากอยากโชว์จะบอกว่าอันนี้คือน้ำจิ้มเราเอามาใส่ขวดไว้แล้วเก็บไว้มันมีความสำคัญกับชีวิตมากขอกินแบบไทยๆเลยนะอืม
ะบอกว่าแซลมอนอร่อยมากมีความมันในเนื้อปลามากน้ำจิ้มก็ของเราเองอร่อยอ่ะบอกได้เลยว่าการใช้ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปแผ่นน้ำปลามันไม่ได้เป็นอะไรที่น่าเกลียดเลยแล้วการที่เราไม่ได้ตำเป็นอย่างนี้ก็ดีนะเพราะว่ากินเข้าไปแล้วมันมีความกรอบกรอบมีเท็กเจอร์ของพริกกระเทียมอร่อยอ่ะแนะนำค่ะแนะนำสำหรับคนไกลบ้านแบบบางครั้งเนี่ยหาวัตถุดิบได้ไม่แบบ 100% ใช่ไหมแบบนี้อร่อยมากแล้วก็ที่สำคัญอย่างเมืองนอกเนี่ยมันทำน้ำปลาหายากแต่ว่าเขาจะมีซีอิ๊วขาวของญี่ปุ่นจำชื่อไม่ได้ละลองไปดูใน3ซูเปอร์นั้นนะจะหาง่ายสุดใช้ตัวนั้นแทนก็ได้แทนน้ำปลาเมื่อกันเปรมมากๆแน่นอนจริงๆเนี่ยทำเต็มไว้สำหรับมื้อเย็นของกล้วยเองแต่ก็อยากลองดูก่อนว่าเป็นยังไงจะบอกว่าพริกเผ็ดมากแต่อร่อยอร่อยจริงจนหยดสุดท้ายหมดจนหยดสุดท้ายจริงๆขอล้างปากด้วยสตรอเบอรี่ก่อนแล้วกันนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำเตรียมอาหารเที่ยงกันต่อให้เสร็จเราจะกินอาหารเที่ยงตอนบ่ายสองมีความสุขแล้วค่ะมีความสุขที่ได้กินปลาแซลมอนสดๆกับรสชาติความเป็นไทยที่มันมาแบบมันอยู่ด้วยกันแบบลงตัวเผ็ดโอเคคลิปนี้แค่นี้คลิปอันนี้ขอตัวไปก่อนไม่ไหวแล้วเผ็ดมากบ๊ายบายจ้า